เราไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีการเขาเรียกว่าเมื่อวานนี้เราได้มีการรายงานข่าวถึงการหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้จัดการโรงแรมดังเลยที่เกาะพีพีโดยวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยได้มีการรับแจ้งแล้วนะครับว่าพบแล้วว่าเสียชีวิตโดยจากกรณีการหายตัวครับของนายฟอเรนต์นะครับอายุ56ปีสัญชาติออสเตรียนะครับเป็นตำแหน่งนะครับคือผู้จัดการโรงแรมซีโวล่านะครับบริเวณแหลมตรงนะครับเกาะพีพีอำเภอเมืองกระบี่นะครับที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยพบครั้งสุดท้ายเนี่ยจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมครับขณะที่นายฟอเรนต์เนี่ยเดินสะพายกระเป๋าเป้เดินไปตามชายหาดล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเจ้าที่เนี่ยได้มีการพบนะครับศพของนายฟอเรนต์เนี่ยซึ่งอยู่บนไหล่เขาทางขึ้นไปห่างจากถนนเนี่ยแหลมตรงประมาณ200เมตรเบื้องต้นครับพบว่าผู้ตายเนี่ยมีบาดแผลบนใบหน้าบริเวณศพเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าเน่าเหม็นแล้วอะจึงไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้จึงได้มีการนำศพเนี่ยส่งไปยังทางด้านของโรงพยาบาลเกาะพีพีแล้วก็ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลกระบี่นะครับเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยได้เดินขึ้นไปยังจุดชมวิวซึ่งอยู่ด้านบนสุดของถนนนะครับภายในบ้านอ่าวตรงหมู่ที่8จากนั้นเนี่ยน่าจะเกิดอาการพัดตกจากเขาลงมาเองนะครับเนื่องจากใบหน้าเนี่ยเนื่องจากที่ศพเนี่ยเนื่องจากใบหน้าแล้วก็บริเวณร่างกายของศพเนี่ยมีบาดแผลแต่ว่าที่สำคัญคือศพเองเนี่ยยังมีการสวมเครื่องประดับแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนไม่ได้มีอะไรหายแต่อย่างใดแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ในเรื่องของโจรที่มาโจรกรรมทรัพย์สินแน่นอนถูกต้องใช่ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการรอนะครับผลชันสูตรการเสียชีวิตนะครับอย่างแท้จริงอีกครั้งนึงนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับแต่อย่างนึงเนี่ยทางด้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะรู้จักคุณหน้าคุณตานายฟอเรนต์เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ World News ข่าวในมือคุณ